เดี๋ยวพาคุณผู้ชมสลับอารมณ์มาดูเรื่องของคนในครอบครัวอันนี้บอกได้เลยว่าสะเทือนใจมากจริงๆนะคะเนื้อหาที่อยู่ในจดหมายเนี่ยคุณผู้ชมเป็นของลูกสาวบ้านหนึ่งที่เขาถูกคุณพ่อทำร้ายตบตีด่าทอขังน้องเอาไว้ในบ้านแล้วน้องเนี่ยแอบเขียนจดหมายน้อยเอาไปยื่นให้ป้าข้างบ้านบอกป้าตอนนี้หนูโดนตบหนักมากเลยนี่เป็นความลับระหว่างเรานะป้านะซื้อยาทาให้หนูหน่อยได้ไหมหนูเป็นแผลตามตัวเต็มไปหมดเลยค่ะจดหมายน้อยจริงๆคุณผู้ชมความลับเรากับยายเซ็นเซอร์ยาเซ็นเซอร์ชื่อคุณยายเอาไว้ให้ด้วยในจดหมายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมน้องผู้หญิงวัย11ขวบค่ะ11ขวบนี่กำลังโตเลยนะน้องบอกว่าอยากให้คุณยายเนี่ยช่วยน้องหน่อยตอนนี้น้องออกไปไหนไม่ได้เลยโดนคุณพ่อขังเอาไว้ที่บ้านค่ะข้อความในจดหมายเนี่ยบอกว่ายายใส่ชื่อคุณยายด้วยนะยายหนูโดนพ่อตีเป็นแผลมีที่แก้มหนู2จุดที่ท้องจุดหนึ่งแล้วเขาก็ด่าหนูไม่หยุดเลยเขาห้ามหนูออกจากบ้านแล้วเขาก็ด่าว่าจะให้มึงเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับอีพวกนู้นกูหาให้มึงแดกเนี่ยมึงจะไปเคารพพวกมันทำไม นั่นอีนี่คือด่าน้องแบบหยาบคายอ่ะน้องบอกว่าเขาด่าแล้วเขาก็หยุดพูดหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหนูรำคาญน่ะฝากบอกด้วยฝากบอกเพื่อนเขาด้วยว่าเพื่อนน่าจะเป็นหลานคุณยายอีกบ้านนึงอะนะคะบอกว่าหนูจะไม่ออกไปเล่นสักพักนึงนะส่วนจดหมายอีกฉบับนึงค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นความลับความลับของเรากับยายในเนื้อหาเนี่ยบอกกับคุณยายว่ายายหนูจะให้บอกแม่นะว่าอย่าลืมสัญญานะแล้วซื้อยาทาแผลให้หนูด้วยได้ไหมซื้อแล้วก็ฝากเอาไว้ที่ป้านะเดี๋ยวเปิดเทอมอ่ะค่อยบอกกับครูอีกทีหนูจะไปเอาตอน2ทุ่มนะถ้าหนูไม่ลืมแต่หนูคงไม่ลืมหรอกอีกอย่างนึงนะยายถ้าลดลูกชิ้นมายายซื้อไส้กรอกชีสอันใหญ่ให้อีก2อันนะโอ้โหคุณผู้ชมอ่านแล้วมันสะเทือนใจมากจริงๆเลยค่ะเด็กหญิงวัย11ปีโดนพ่อทำร้ายขังเอาไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนคุณย่าก็ช่วยไม่ได้ข้างบ้านเขาทนไม่ไหวเขาแจ้งมูลนิธิวินวินค่ะพอแจ้งไปปั๊บเนี่ยมาตรวจสอบชัดเลยพ่อติดยาแล้วพ่อก็โกรธทางฝั่งครอบครัวแม่ที่ถามเมื่อกี้มึงจะไปเคารพมันทำไมกูหาให้มึงแดกเนี่ยโอ้โหคำนี้ก็เลยมาลงกับลูกได้หลายๆครั้งจิตใจเด็กอะคุณผู้ชมคือน้องด้วยความที่ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันหรืออะไรกันน่ะเด็กเขาไม่ได้รับรู้หรอกค่ะเขารู้แค่ว่าคนนี้แม่เขาก็ไหว้คนนี้ยายเขาก็เคารพญาติทางฝั่งแม่น่ะเขาก็ไหว้เขาก็เคารพเหมือนกันทุกคนนะคะล่าสุดพอไปช่วยมาได้คุณผู้ชมประธานมูลนิธิวินวินค่ะกับเจ้าหน้าที่พม.ลงไปช่วยน้องในพื้นที่บางปะอินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเบื้องต้นพอนำตัวออกมาพูดคุยก็ถามน้องเลยน้องบอกว่าหนูอยากเจอแม่นะพี่เขาถามว่าเอางี้ไหมตอนนี้แม่ยังไม่มาหนูอยากเจอแม่ใช่ไหมหนูกอดพี่ก่อนไหมเดี๋ยวพี่จะพาแม่มาเจอให้ได้เลยแล้วพี่สัญญาถ้าแม่มาเนี่ยเดี๋ยวให้แม่กอดแล้วน้องก็ร้องไห้เข้าไปกอดเจ้าหน้าที่เลยค่ะคุณผู้ชมโอ้พี่แป๊บนึงยังไม่ได้คุยกับเด็กเลยค่ะเด็กน้อยที่สุดอะไรก็ไม่ทำไม่ใช่มานั่งแป๊บนึงนะคะคือน้องเนี่ยด้วยความที่เขาโดนทำร้ายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยคำพูดแย่ๆจากผู้ชายที่ได้ขึ้นชื่อว่าพ่อแล้วเขาไม่มีเซฟโซนที่ไหนเลยคุณผู้ชมเครียดก็ไม่รู้จะกอดใครแล้วช่วงนี้ปิดเทอมมันไปโรงเรียนไม่ได้อ่ะต้องอยู่เนี่ยทุกวันอย่างน้อยๆไปโรงเรียนยังมีเพื่อนให้ได้เล่นยังมีครูให้ได้คุยแต่เนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยโดนขังอยู่แบบนี้แล้วย่าก็ช่วยไม่ได้นะคะจากการพูดคุยเนี่ยเด็กคงถึงที่สุดแล้วจริงๆคุณผู้ชมน้องบอกว่าหนูไม่อยากอยู่กับพ่อหนูไม่รู้ว่าโตมาต้องเจออะไรที่มันต้องทำร้ายจิตใจบ้างออกไปเล่นกับเพื่อนบ้านติดกันนะยังไม่ได้เลยถึงได้เขียนจดหมายน้อยฝากยายข้างบ้านไปไงฝากบอกเพื่อนด้วยนะว่าคงไม่ได้ออกไปเล่นด้วยสักพักหนึ่งคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าบ้านนี้มีปัญหานี้มาก่อนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่มาด้วยนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่มาพม.มาเลยค่ะพอมาถึงก็พูดคุยกับย่าพูดคุยกับพ่อรับปากตกลงกันแล้วว่าจะไม่ทำร้ายเด็กอีกแต่ชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้ค่ะไอ้วันที่มาเนี่ยพ่อก็กลัวย่าก็กลัวทุกคนรับปากกันหมดว่าจะไม่ทำร้ายเด็กแต่พอเจ้าหน้าที่กลับไปพวกคุณเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รอดแล้วฮะเคยทำอะไรไว้ก็ทำได้เหมือนเดิมจริงมันเหมือนเดิมแล้วเจ้าหน้าที่จะมาอีกไหม
ไม่มีนะฮะนี่ไงมาแล้วโอ้ยกว่าจะมาอีกอะเนี่ยแล้วมารอบเนี้ยน้องโตขึ้นจนน้องบอกได้เองแล้วว่าหนูไม่เอาแล้วนะคะหนูไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วน้องต้องการที่จะแยกตัวออกไปไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่มันยังดีซะกว่าอยู่กับคนที่บอกว่าเป็นพ่อแล้วก็ตบตีทำร้ายด่าทอแบบนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยเห็นควรนะคะว่าควรแยกเด็กออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำเอกสารให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องเชิญคุณพ่อมาสอบถามกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ด้วยคือเห็นเด็กแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมสงสารนะเอาจริงๆคำเนี้ยหลายคนมักจะพูดเอาไว้มีพ่อแม่หลายคนที่เข้าใจเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอยากให้เข้าใจตรงกันว่าการที่เรามีลูกเด็กไม่ได้ขอคุณมาเกิดนะคะเด็กไม่ได้ขอพ่อกับแม่มาเกิดพวกคุณต่างหากถ้าไม่พร้อมแล้วทำไมไม่คุมกำเนิดให้เขาเกิดมาแล้วก็มามีปัญหาแบบนี้ส่วนตัวของคุณแม่เองที่ออกไปเพราะก่อนหน้านี้ก็ทนพฤติกรรมพ่อไม่ได้ครับบางคนก็บอกว่าแล้วทำไมแม่ไม่เอาลูกไปด้วยมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมบางสถานการณ์น่ะอยากเอาลูกไปแต่พ่อเขาไม่ให้แบบเนี้ยมันคุยกันยากนะแล้วถามว่าพอไปแจ้งความตำรวจบอกว่าอะไรเรื่องในครอบครัวไม่ค่อยมีใครเขาอยากจะยุ่งไงคะแล้วมันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอ่ะเอาละตอนนี้นำน้องออกมาได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงจะมียาทาให้น้องแผลทางร่างกายอ่ะทายาไม่เกินเดือน2เดือนอ่ะมันก็หายค่ะแต่ไอ้แผลที่มันอยู่ในจิตใจเนี่ยแล้วกว่าน้องเขาจะเติบโตขึ้นไปต้องเยียวยากันหนักเลยนะคะใช่ครับ